ขณะที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวานอย่างที่ทราบที่แจ้งไปในคุยนอกจอว่าดินเนอร์ค่ะตอนแรกเหมือนจะไม่อยากบอกพอนักข่าวถามเอ้ารู้แล้วเหรอถ้ารู้แล้วผมก็คงจะโกงไม่ได้นะค่ะแล้วภาพตอนข้ามออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นดินเนอร์ระหว่างพรรครัฐบาลระดับหัวหน้าหรือเลขาธิการพรรคดูเหมือนจะขาดเฉพาะลุงป้อมนะใช่ค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีน้องชายคุณพัชรวาทมาร้อยเอกธรรมนัสมาแล้วรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาองค์อิงแพทองธารหัวหน้าเพื่อไทยแล้วอนุทินชาญวีรกูลเห็นนายกเศรษฐาบอกว่ายังไงว่าจะจัดสักเดือนละหนหรือสองหนใช่ค่ะนะเอาสัก10คนเพราะมีอะไรจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเขาบอกกินสบายสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะท่านนายกบอกปกติเขาเจอกันวันในครม.ไม่ใช่เหรอเอายกเว้นคุณองค์เองแต่วิ่งเมื่อวานที่ไปกินข้าวกับนายกนะไปด้วยค่ะเออหมายถึงตอนกลางวันนะได้ข่าวอย่างนั้นเห็นว่าตอนนี้นายกพยายามจะกำชับให้สื่ออ๋อไม่ใช่กำชับให้รัฐมนตรีเกี่ยวข้องเร่งโชว์ผลงานได้แล้วนะใช่เพราะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพวงเพชรชุลละเอียดเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะบอกท่านนายกเรียกไปหารือเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะต้องแถลงนโยบายครบรอบ2เดือนรัฐบาลนะคะเราตามกันดูต่อ